ในเดือนกันยายนนี้นะคะอีกหนึ่งกีฬาที่อยากให้แฟนๆกีฬาชาวไทยเราได้เอาใจช่วยเอาใจเชียร์กันนั่นก็คือฟุตซอลทีมชาติไทยที่กันยายนนี้จะมีถึง2โปรแกรมใหญ่ไปดูความพร้อมล่าสุดกันค่ะตอนนี้ความเข้มข้นในการซ้อมของฟุตซอลชายทีมชาติไทยนะคะฝึกซ้อมทั้งเช้าและเย็นโดยมิเกลโรดิโก้กุนซือฟุตซอลทีมชาติไทยนำลูกทีมฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องที่สนามฟุตซอลอาคาร House of Thai Football ก่อนลุยศึก Continental ฟุตซอล2024ค่ะที่จะมีขึ้นระหว่าง31สิงหาคมถึง6กันยายนที่สนามกีฬาจังหวัดนนทบุรีวัดโบสถ์ดอนพรมรวมถึง FIFA ฟุตซอล World Cup 2024ที่ประเทศอุซเบกิสถานระหว่าง14กันยายนถึง6ตุลาคม2567โปรแกรมการฝึกซ้อมในช่วงโค้งสุดท้ายมิเกลโรดิโก้มีการเพิ่มโปรแกรมซ้อม2มื้อเช้าเย็นเป็นวันแรกใช้เวลาครั้งละ1ชั่วโมง30นาทีแล้วก็เปิดเผยถึงเป้าหมายก่อนทำศึก Continental ฟุตซอล2024ว่าอยากจะเห็นฟอร์มที่ดีที่สุดของลูกทีมจากทัวร์นาเมนต์นี้ตอนนี้ทีมมีนักเตะ21คนต้องการให้มีการแข่งขันกันในระหว่างการฝึกซ้อมแม้จะมีการเก็บตัวกันมาตั้งแต่การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียมั่นใจว่าจะได้ชุดผู้เล่นที่ดีที่สุดขณะที่เป้าหมายใน Continental ฟุตซอล2024คืออยากจะให้ลูกทีมชนะในทุกๆแมตช์แต่เหนือสิ่งอื่นใดคืออยากเห็นความมุ่งมั่นของนักเตะกับระบบใหม่ๆโดยเฉพาะกับผู้เล่นใหม่ๆที่เรียกเข้ามาแม้จะไม่ได้อยู่ในชุดเอเชียนคัพ2024แต่เพื่อต้องการวางแผนไว้สำหรับอนาคตอีกด้วยค่ะส่วนโปรแกรมของทีมชาติไทยใน Continental ฟุตซอล2024นะคะ31สิงหาคมไทยพบกับนิวซีแลนด์ 19:30 น.ค่ะ2กันยายนนะคะไทยพบกับคูเวต4กันยายนไทยพบกัวเตมาลา6กันยายนไทยพบกับอัฟกานิสถานนะคะซึ่งทั้งหมดแข่งเวลาเดียวกันเลยเวลาดีด้วยนะคะ 19:30 น.ค่ะ